ีแฟนครั้งล่าสุดเลยกี่ปีมาแล้ว7ปีแล้ว อย่าเรียกว่าเหี่ยวเรียกว่าแฮร์ไลลี่เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบหาแฟนให้มากนางไม่ค่อยมีเซนเรื่องนี้เราก็จะพูดไปหนูไม่มีเซนหนูไม่มีเซนเรื่องนี้เลยแล้วมีเพื่อนแฟนไปนานแล้วแม่อย่าโมเล่ทรงไหนที่อยากออกเรือนเลยอย่าเอาทรงฉลาดมากอันนี้เพื่อนจะพูดไม่ต้องฉลาดเป็นด็อกเตอร์อะไรคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็อยากอยากงูขอบคุณเขาหรือขอบคุณตัวเองวันนั้นที่ฉันเดินเข้าไปคุยกับเธอฉันเดินทักเธอเราถึงได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ลินลี่จะเป็น first priority ของหนูตลอดแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนคนนี้คือคนที่เรารักจริงๆอยากให้มันมีความสุขทุกวัน